เอาละอาจารย์ต้องการให้ทุกคนไปที่ดินโป่งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สวนผึ้งนี้เพื่อไปค้นหาห่อข้าวหลวงเป็นห่อเล็กๆซึ่งได้จากพระราชพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณท้องสนามหลวงเมื่อ5ปีก่อนโดยอาจารย์ธนิตขันแก้วได้นำมาทำพิธีเป็นเวลา10วันทันใดนั้นอาจารย์เกิดหัวใจวายกระทันหันทุกคนจึงลืมห่อข้าวหลวงนี้ไปฉะนั้นพวกเธอทุกคนจะต้องหาห่อข้าวหลวงนี้ให้เจอก่อนมืดค่ำโดยอาจารย์จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันถ้ากลุ่มไหนหาเจอก่อนกลุ่มนั้นจะได้คะแนนเต็มทั้งนี้เป็นคะแนนของวิชาสังคมศาสตร์ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับอาจารย์คะว่าแต่ห่อข้าวเป็นสีอะไรอะคะอาจารย์คะแล้วมันอยู่ส่วนไหนของสวนผึ้งอะคะแล้วเราจะเดินทางยังไงอะคะสวนผึ้งมันกว้างมากเลยนะคะอาจารย์อาจารย์ครับแล้วพวกผมเป็นคนนอกอย่างเงี้ยครับแล้วผมจะหาเจอได้ยังไงครับอย่างนี้มันก็หลงกันแย่เลยครับดินโป่งมีที่เดียวที่สวนผึ้งซึ่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยห่างกันเพียงแค่7กิโลเท่านั้นเองคนแถวนี้ใครๆเขาก็รู้จักจ้างเหมาชาวบ้านแถวนี้ไปก็ได้ทุกคนก็ใช้สมองคิดนิดนึงจะได้ทำคะแนนมาบีบอ่ะแล้วจะไปหาไหมครับไปนั่นมันเขาดิโอ้ไปทางเป็นนี้วะไปไงวะเนี่ยขาวช่างมันช่างคดและเขียวน่ากลัวว่ะอาจารย์ให้มาทำอะไรเนี่ยมาหาปอกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ขับดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะพี่รถเป็นไรอ่ะพี่รถเป็นไรครับตกลงเป็นอะไรอ่ะพี่น้ำมันตันครับรถไฟต่อได้ไหมครับต้องใช้เวลาซ่อมน่าจะเย็นแหละก็จะเสร็จไม่ทันแน่เลยอ่ะแล้วเราทำไงกันดีอ่ะถ้าแถวนี้มีรถผ่านบ้างไหมคะน้อยมากสัตว์ป่าก็เยอะแบบนี้พวกกูไม่อยากไปแล้วว่ะขนมคะแนนก็ไม่ต้องเอาแม่งแล้วหรอกกูกลัวว่ะกูก็กลัวแม่งทางก็เปี่ยวสัตว์ป่าก็เยอะอีกไม่เอาแม่งแล้วจะกลัวอะไรกันนักหนาวเนี่ยคนก็ต้องเยอะแยะพี่ครับนี่มีวิธีไหนที่ไปได้ถึง6โมงเย็นบ้างอ่ะตอน6โมงเย็นต้องลัดป่าไปครับฮะโมงชั่วโมงครึ่งลัดป่าใช่ทางลัดป่าโอ้ยไม่เอาด้วยหรอกโอ้ยยังไงเราก็ต้องไปจะไม่เอาคะแนนกันหรือไงมาข้างหน้าระวังนะเศษไม้เยอะๆเลยระวังนะโอ้
ได้ยินป่ะเหมือนมีเสียงใครเดินมาเสียงพวกเราหรือเปล่าก็ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยใช่ป่ะคิดมากไปวะวะไม่เห็นมีอะไรเลยฉันกลัวว่ะพวกแกอย่าหนีฉันไปไหนนะเว้ยเออใช่ใช่จริงจริงจะกลัวอะไรกันนักหนาวันนี้พวกผู้หญิงเออนั่นเลยเฮ้ยอย่าเห็นวิ่งหนีไปก่อนก็แล้วกันจะกวนทำไมวะก็มาเที่ยวด้วยกันเนี่ยมึงเหงาหุบปากเลยแดกอยู่นั่นแหละพวกสิงสาราสัตว์แถวเนี้ยมันจะมาแดกพวกกูเพราะขนมของมึงใช่เออหยุดแดกอย่างนี้เลยสัตว์เอาอย่าไปกลัวเลยเชื่อเราหรือมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไหมตามมาเฮ้ยเดี๋ยวๆแล้วกลุ่ม2เมื่อไหร่มันจะมาวะมันก็เลยตามมาติดนี่ว่ะทำไมแม่งช้าจังวะก็ช่างแม่งเนี่ยพวกเราจะได้กล่องข้าวหลวงก่อนไงคะแนนเต็มจะได้เป็นของพวกเราเฮ้ยไปกันเถอะไปๆๆเสียงไปเถอะมีใครจะพูดอะไรไหมไม่มีใครบ่นนะไปนะกูว่าไปกว่าเดี๋ยวแม่งมืดไปก่อนนะอ่ะเออไปก่อนดิเน่มิงก็จะไปกับเขาป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะแต่งหน้าอยู่ตรงนี้ฮะไปดิเดี๋ยวขอเสริมความมั่นใจก่อนได้ป่ะนี่ก็จะไปเดินสยามนี่แกอยู่ป่าแล้วเนี่ยนี่ไม่คุยกันแล้วเดี๋ยวมึงนั่งตรงนี้มานั่งนั่งไปเดี๋ยวกูแต่งให้ใหม่เลยไหมล่ะอีดอกมึงนี่ก็ไม่เข้าใจกูอีกคนนึงแล้วอย่ามายุ่งอะไรกับกูได้ปะเนี่ยฉันต้องมายุ่งกับอีกอยากแต่งก็แต่งไปคนเดียวเลยปะบ้าปะนี่ก็อีกคนจะอะไรกันตั้งหนาวะเนี่ยมึงจะยังไงมึงจะไปไหมฮะมึงแต่งหน้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมึงจะไม่ไปกับเพื่อนใช่ไหมมึงจะเอายังไงอีขานไอ้เดี๋ยวหมดรอยดังถึงไหนนี่รอยเรื่องมาครบเฮ้ยนี่มึงฉีดน้ำหอมเหรอก็เออดินี่มึงจะล่อสัตว์ป่ามาแดกมึงเหรอไงคนอื่นเขาไม่ได้อยากโดนแดกไปกับมึงนะถ้ามึงอยากโดนแดกมึงโดนแดกไปคนเดียวมึงอยากตบกันมากเหรอวะมาตบเลยอ่ะมาตบเลยอ่ะเอาตบดิดิมึงไม่ตบกันแล้ววะตบดินี่กูรอดูเนี่ยตบเลยโอ้เก่งดิตามกูมานี่เลยมานี่อีเวนโอ้ยแต่เรื่องไม่ฟังกูร้อนแล้วเนี่ยเร็วไม่มานี่อีหายแล้วก็ร้อนทั้งคันไปหมดเนี่ยเก็บของไปไปเดี๋ยวช่วยไปเดี๋ยวสิพี่ไปไหนกันนะกันหนาของก็ยังเก็บไม่เสร็จเนี่ยโอ้มืดจะมืดแล้วHello.
อะไรอ่ะไปเจออะไรมาทำไมวิ่งฝ่าลาบไปแบบเนี้ยเฮ้ยเจอช้างเหรอช้างหรือผีวะผีหรืองูงูเว้ยหรือหมูป่าวะก็แดกแม่งเลยไม่ใช่มันเสือเสือพี่เสือเฮ้ยหูฟาดเปล่าเฮ้ยฉันกลัวมากเลยเนี่ยแล้วก็กลัวเนี่ยโดนแดกด้วยกูจะแดกขนมด้วยแหละต่อยกูได้แล้วมึงอ่ะแต่ขนมเสือมันได้กินขนมของมึงอ่ะมันก็ตามมาแดกพวกกูกันหมดเห็นกันกินว่ะเอาว่ะอุ้ยจะยินดีอะไรของมึงวะคำก็ตบสองคำมาตบสามคำมาตบนี่มันกูยังขนมกูอีกสัตว์เอ้ยอุ้ยมึงวะฮะเฮ้ยพวกมึงหยุดเลยมึงสองคนเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมาด้วยกันแทนที่ช่วยกันยังเสื่อมมาทะเลาะกันอีกและไอ้เรื่องขนมแค่นี้มึงก็ทะเลาะกันด้วยวะแล้วมึงก็อีกคนนึงอ่ะไอ้ขนมเนี่ยมึงกินไปแล้วมันก็ทิ้งไปทั่วมันจะพาพวกกูตายก็เพราะมึงนี่แหละปล่อยแม่งเถอะแม่งกัดกันที่นี่แหละแล้วก็อยู่ในป่าปล่อยแม่งสองคนตายนี่แหละไปเถอะแม่งเถอะไปแม่งจะมืดอยู่แล้วเนี่ยไปดิอยากไปฉีดแต่ไม่หอมเนี่ยพวกกูด่าแม่งแล้วเงียบเลยตอนนี้พวกกูก็เหมือนกันว่ะเพราะแม่งมีคนบางคนน่ะกินขนมไม่เลือกที่ไงพวกกูเนี่ยเกือบตายเพราะเสือเนี่ยกูก็เพิ่งทะเลาะกับมันแม่งถึงกินทุกคนไม่อยู่ในกรุงเทพนะเว้ยตอนนี้เราติดอยู่ในป่าแล้วเราก็ใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นด้วยถ้าพวกเรามัวแต่มันเลาะกันเรื่องความสวยความงามเรื่องกินเราคงออกจากป่านี้ไปไม่ได้หรอกหรือไม่งั้นเราจะตายอยู่ในป่านั้นฉันขอสัญญาว่าฉันจะไม่ตัดหน้าจะไม่กินขนมอีกเราก็เหมือนกันขอสัญญาว่าจะไม่กินขนมละเอาล่ะในเมื่อพวกเราเข้าใจกันดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งเป้าหมายเว้ยที่เรายังไม่ได้ทำนั่นก็คือพ่อข้าวหลวงแล้วเราจะหาอยู่ไหนอ่ะไปดิเฮ้ยเรานึกออกแล้วที่เนี่ยพ่อแม่เราอ่ะเคยพามาสองครั้งแล้วสถานที่แห่งนี้เกิดจากธรรมชาติเกิดการพังทลายของดินแล้วจากสภาพดินที่แข็งก็ทำให้ลมแล้วก็ฝนกัดก่อนจนสภาพพังทลายเหมือนกำแพงแล้วหน้าผาตรงนู้นอ่ะก็เป็นแท่งๆเหมือนอย่างที่เห็นอ่ะ
ชาวบ้านก็เลยขนานนามที่แห่งนี้ว่าดินโป่งยุบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าจะสวยขนาดนี้อ่ะใช่เคยอ่านในหนังสือจริงๆแบบว่าเจ๋งอ่ะโหแล้วหอข้าวที่อาจารย์บอกอ่ะมันอยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาว่านะมันต้องอยู่ในส่วนนี้ที่ใดที่หนึ่งแน่พวกเราไปหากันเถอะใช่เราก็รีบหากันแล้วก็กระจายคนละที่เลยเอ้าแล้วเบลล่าไปไหนอ่ะอ๋อเห็นว่าเป็นลมอ่ะเขาเลยให้นั่งรออยู่ตรงนู้นอ่ะน้องไม่ไหวเฮ้ยเราเต้ยหน่อยเป็นลมอ่ะทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรก็ให้เต้ยหน่อยนั่งพักกันก่อนตรงเนี้ยเดี๋ยวพวกเราแยกย้ายไปหาแล้วกันเนาะเดี๋ยวพวกเราแบ่งกันดีกว่านั่งนี่ก่อนนั่งนี่รีบหาเถอะว่ะเดี๋ยวมืดค่ำไปแยกย้ายกันหาดิไปดิเฮ้ยหาดูให้ทั่วนะเว้ยมึงอยู่แถวนี้แหละตรงนู้นไม่เจอเลยเหรอลองดูให้ทั่วแถวนู้นอ่ะมึงหาดูแถวนี้ว่าอยู่แถวนี้แหละแล้วพวกนั้นน่ะจะหาเจอกันหรือเปล่าเนาะเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้อ่ะอยู่ไหนวะพี่จะหาเจอมั้ยเนี่ยวันนี้เฮ้ยเจอแล้ววะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยCongratulations that you find Ho Khao Luang. I'm so proud and I love you, King, too. และลูกไทยเพื่อในหลวงของเราทั้งแผ่นดิน